5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างครับเตรียมจัดงาน Thailand Banana World and O-Top Indochina Expo 2019เพื่อเป็นการโปรโมทกล้วยไทยและสินค้า O-Top ดังจากกลุ่ม5จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1ครับที่โรงแรมพัทรธารารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดพิษณุโลกผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์จับมือเกี่ยวก้อยมากับท่านผู้ว่าสุโขทัยครับนายไมตรีไตรติลานันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายกฤตคงเมืองเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์นายอนันต์ตันชวนนายธนโชคพงษ์ชวริตเกษตรจังหวัดตากครับร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Banana World and O-Top Indochina Expo 2019ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยอุตรดิตถ์และตากจัดทำโครงการสร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงขึ้นโดยผลักดันกล้วยไทยสู่สากลจัดงานเอ็กซ์โปใหญ่ Thailand Banana World and O-Top Indochina Expo 2019ระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคมบริเวณลานหน้าสารกลางจังหวัดพิษณุโลกครับโดยระดมกิจกรรมหลากหลายเพื่อโปรโมทกล้วยไทยและสินค้าโอท็อปดังจากกลุ่ม5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้สินค้ากล้วยผลิตภัณฑ์กล้วยและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งให้เป็นที่รู้จักมีช่องทางการตลาดทั้งภายในกลุ่มนอกกลุ่มจังหวัดรวมทั้งต่างประเทศซึ่งภายในงานจะมีสินค้ากว่า100คูหาการแสดงวัฒนธรรมวิถีชีวิตคนกับกล้วยการจัดแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมพร้อมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวกับกล้วยและกิจกรรมต่างๆอีกมากมายครับ